พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามคลองธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศ2สถานีคือเวลาเช้า8นาฬิกาถึง9นาฬิกาที่วัดฝายหินระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์และวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายโดยการนำเอาพระไตรปิฎกมาเป็นหลักฐานพยานอ่านบางบทบางตอนวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงตรงมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังพักอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้เพื่อดำเนินงานในการก่อสร้างพระวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้
ก็มาถึงวาเศรษฐสูตรนะอยู่ในพราหมณวรรคมัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13นะอันนี้ก็มาถึงหน้าที่581ส่วนข้อก็เป็นข้อ460ยังอยู่ในหน้า581เมื่อวานนี้ก็มาถึงเราเรียกบุคคลผู้รู้ชัดการจุติการเกิดของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการทั้งปวงเป็นผู้ไม่ติดข้องดำเนินไปด้วยดีรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพรามเมื่อวานนี้ก็มาถึงตรงนี้อันนี้ก็จะได้มาต่อเราเรียกบุคคลผู้ที่เทวดาคนทันและมนุษย์ผู้ไม่สามารถยังรู้ถึงคติได้สิ้นอาสวะแล้วเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพรามว่าเป็นพรามว่าเป็นผู้ประเสริฐเราเรียกบุคคลผู้องค์อาจประเสริฐมีความเพียรแสวงหาคุณนัตธรรมอันยิ่งใหญ่ชนะมารได้ไม่มีกิเลสเครื่องทำให้หวั่นไหวชำระล้างกิเลสได้แล้วรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพราหมณ์ในขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะเป็นพระอริยบุคคล เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสกังเครื่องกังวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันหมดความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพรามโอ้ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับหลวงพ่อนะโอ้จิตวาลัวจิตวาลัวมาอีกท่านหนึ่งจากเกาหลีจากเกาหลีใต้เซาเกาหลีจิตบาลัวโอ้สมัยก่อนอยู่วัดฝายหินอันนี้ก็ศึกษาลาเพศไปมีครอบครัวอยู่ที่เกาหลีใต้เดิมเป็นคนบังคลาเทศจิตบาลัวนี่นะไปอยู่กับหลวงพ่อวัดพวกคงมาแล้วต่อไปอีกเราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลซ้ำเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกบุคคลผู้องค์อาจประเสริฐมีความเพียรแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ชนะมารได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องทำให้หวั่นไหวชำระแล้วชำระล้างกิเลสได้แล้วรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพรามิกวันนี้มันอยู่ในพราหมณวรรคจะเรียกเป็นพราหมณ์ที่สูงสุดของศาสนาพราหมณ์ก็คือพรหมพระพรหมนี่เขาเรียกเป็นพราหมณ์
เราเรียกบุคคลผู้องค์อาจประเสริฐมีความเพียรแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ชนะมารได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องทำให้หวั่นไหวชำระล้างกิเลสได้แล้วรู้แจ้งอริยสัจว่าเป็นพรามลองมาในข้อ460ข้อ460อยู่ในหน้าเดิม581อันที่จริงนามและโคตรที่เขากำหนดให้กันนั้นเป็นเพียงสมมุติบัญญัติในโลกนามและโคตรปรากฏอยู่ได้เพราะรู้ตามกันมารู้ตามกันมาญาติสาโลหิตกำหนดไว้ในการเกิดขึ้นนั้นนามและโคตรที่กำหนดเรียกกันนี้เป็นความเห็นที่หนึ่งปะปนอยู่ในใจมานานของพวกคนผู้ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้จึงกล่าวบุคคลว่าเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่หรือไปเป็นพราหมณ์เพราะชาติตระกูลก็หาไม่บุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมหรือไม่เป็นเพราะเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นเพราะกรรมคือมานพสองคนวาเศรษฐะกับอารัฏฐวาชะมาเถียงกันเหมือนกันว่าอันไหนเป็นพรามอันไหนเรียกว่าพรามอันไหนไม่เรียกว่าพรามนี่นะเป็นปัญหามากมายเป็นปัญหามากมายคือที่จะเรียกว่าพรามเนี่ยอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่กรรมคือการกระทำหมายถึงว่ากุศลกรรมบท10ข้อนะถ้าผิดสักข้อหนึ่งก็ไม่ได้แล้วบุคคลเป็นชาวนาเป็นเพราะกรรมเป็นช่างศิลปะก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมและเป็นผู้รับใช้ก็เพราะกรรมกรรมนำตามตกแต่งกรรมตามตกแต่งบุคคลแม้เป็นโจรก็เพราะกรรมเป็นปุโรหิตก็เพราะกรรมแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรมทั้งนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทย่อมพิจารณาเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถมีหมุดเป็นเครื่องตรึงไว้ไม่ให้แล่นไปบุคคลเป็นพราหมณ์ได้เพราะกรรมนี้คือตบะพรหมจรรย์สัญญาธรรมะเป็นคุณธรรมสูงสุดของพราหมณ์วาสิทธะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้มี
ถึงพร้อมด้วยวิชาสามสิ้นภพใหม่แล้วเป็นทั้งพรหมและเท้าสักกะของบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งอันนี้มาในข้อที่461ผู้มีกิเลสบอกว่าผมไม่อะไรนะผมไม่ทำงานผมไปทำงานก่อนขอแล้วสาธุสาธุเวลาทำงานเวลาทำงานเนี่ยเวลาทำงานก็ไปทำงานเนี่ยตามสบายตามสบายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาเสถพราหมณ์และอารัตวาชะมานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านผู้พระโคดมพระภาษิตของท่านพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ซ้ำพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมกับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระไตรปิฎกจงจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกพูดถึงเสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจนตลอดชีวิตเรื่องของวาเสถะจบพอดีวันนี้ก็เย็นหัวนิดหน่อยปกติอากาศก็หนาวเย็นอยู่นะแต่หนาวเย็นไปข้างนอกข้างในนี่มีเตาจุดเตาก่อไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องของวาเสถะที่เข้าไปถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระอรหันต์พระองค์ก็ตรัสตอบเรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์เนี่ยคนจริงเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่าพราหมณ์เพราะว่าถือว่าสูงสุดคราวนี้มาสูตรที่9นะสูตรที่9หน้า571 571สุภาษสูตรว่าด้วยมานพชื่อสุภะด้วยมานพชื่อสุภะในเขตกรุงสาวัตถีนี่ก็วาทสูตรต่อไปนี้จะเป็นสุภาษสูตรวาเศรษฐสูตรนี่ก็อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันกับท่านอืม
มานพชื่อว่าสุภะมาดูข้อที่462ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาคบินิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลมานพชื่ออสุภะผู้เป็นบุตรของโตที่เสวยพระกริยาหารอาศัยอยู่ในนิเวศบ้านของบุคคลในบ้านของบุคคลที่ปลอดภัยแล้วไม่มีใครมาล้วงคองูเห่าไม่มีใครมาล้วงคองูเห่าได้ท่านเนี่ยตนที่อาศัยอยู่ในประเวศท่านคณบดีคหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่ากรุงสาวัตถีไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยดังนี้เราเคารพเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ใดก็ดีเหมือนกันการศึกษาและกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอาณาอารามของพระเจ้าประสิทธิกุศลพอออกพรรษาท่านก็เดินทางจากไปเขตกรุงสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิด ลำดับนั้นสุภมานพผู้เป็นบุตรของโคทัยยพราหมณ์ได้รับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้แล้วก็สนทนาปราศัยกันพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันว่าคหบดีเป็นผู้ฟังท่านพระโสดาบันจะตรัสว่าอย่างไรนี่ก็เป็นข้อ462มาดูข้อ462ฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิตอันนี้เป็นฐานะเลยยกให้เป็นฐานะเลยสุภมานพทูลถามว่าท่านพระโคดมท่านให้แก่ม้าตัวเมียถ้าเราไปทำอย่างนั้นก็เป็นฐานเป็นบาปเป็นบาปเป็นฐานนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงในปัจจุบันมีน้อยในการที่จะเข้าถึงอายุไขผมไปทำงานผู้มีกิเลสจะไปทำงานไปกรีดยางอ่ะทรงตรัสว่ามานพเรากล่าวสรรเสริญการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ประเสริฐชื่อว่าเป็นผู้ยังกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ให้สำเร็จพระเหตุแห่งอธิบายคือขยายความนั้นอันนี้ก็สุภะมานะทูลถามว่าท่านพระโคดมท่านได้รับการตักเตือนแล้วกล่าวกันว่า
ฐานะแห่งการยึดครองนั้นไม่เท่ากันอันนี้ก็มาดูข้อ463สุภาพมานพคุณถามว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าตั้งแต่อันโดว่าไปอ้าวละต่อไปนี้จะเป็นฐานะการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิตนะพระผู้มีภาคตรัสว่ามานพในเรื่องนี้เราแยกกล่าวไม่ได้รวมกล่าวเราไม่สรรเสริญการปฏิบัติของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตอยู่ในปฏิบัติผิดชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยังคุณธรรมให้เกิดขึ้นหลังจากออกใจไปแล้วแต่ที่นี้ก็ประสบทุกข์ที่จะให้ประสบความสำเร็จนี่ก็เพราะว่าเหตุแห่งพระอธิการคืออาการปฏิบัติผิดนะคืออาการปฏิบัติผิดมานพกล่าวสรรเสริญการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้ไปปฏิบัติชอบชื่อว่าเป็นผู้ยังกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ให้ออกจากทุกข์ได้ให้สำเร็จเพราะเหตุแห่งอธิการคือบาปปาฏิหาริย์บาปปาฏิหาริย์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในเรื่องของวาสิทธะสุภาพมานพทูลถามว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายยกคำกล่าวกันเสียอย่างนี้ว่าเพียงมากมีผลมากเสวยณแค่การลงสู่สนามเท่านั้นเองความมีเพียรมากจะมีผลมากถ้ามีเพียรน้อยก็จะมีผลน้อยก็มาดูสุภาพมนุษย์ถามมาท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของท่านมีความต้องการมากมีกิเลสมากมีเครื่องหมายจำนวนมากสุภะมานพทูลถามว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันวังนี้ว่าฐานะแห่งการงานของเราของคฤหัสถ์เนี่ยมีมติของการ
มีมากมากมีกิจมากมากมีเรื่องมากมีความเหี้ยนก็มากมีผลมากส่วนฐานะแห่งการเงินฝ่ายบรรพชิตมีความผิดพลาดน้อยมีกิจน้อยแต่มีเรื่องน้อมไปความเพียรน้อมไปเป็นความเพียรและมีผลน้อยในที่นี้จะหมายถึงบรมะโกรธนะมาถึงบรมะโกรธจิตตัดเลยไปอย่างนี้อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการงานของคฤหัสถ์และบรรพชิตฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากมีผลมากส่วนฐานะของการรักษางานต้องกราบน้อมมีกิจกรรมมีเรื่องน้อยก็มีการกราบน้อยในเรื่องนี้เป็นธรรมดาท่านพระโคตมะพระโคดมกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามานพแม้ในเรื่องนี้เราก็ยกกล่าวไม่ได้รวมสรรสามสรรพสิ่งทั้งหลายฐานะแห่งการงานหน้าที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากมีวิบัติย่อมเป็นผลน้อยฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากไม่มีความเพียรพยายามเมื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากฐานะแห่งการเงินที่มีความต้องการน้อยแต่มีผลมากก็มีอยู่มีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยแล้วก็เป็นไปในฐานะแห่งกรรมที่มีความต้องการนอกก็มีอันนี้เป็นต้นความเพียรมีน้อยความพยายามความขยันขันแข็งมีมากอันนี้ก็มาดูว่าฐานะแห่งการงานมีชื่อว่าอะไรมีกิจมากมีเรื่องมากหรือคือฐานะแห่งการงานที่มีการไถการบ่านมีที่ดินความต้องการมากมีกิจมากเมื่อไม่มีมากก็มีเที่ยวหรือว่าวิสิตติ้งหรืออะไรมันดักไม่ได้มันมีมากก็ดับไม่ได้เกี่ยวกับฐานะแห่งกรรมฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิเลสมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเพื่อถึงพร้อมย่อมมีผลมากนั่นเป็นอย่างไรนั่นเป็นอย่างไรคือฐานะแห่งการงานคือการไถนั้นและที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากแล้วก็
มีความเพียรมากเมื่อถึงพระโอมย่อมเป็นพระผสมฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีความรู้น้อยเนี่ยเมื่อความเพียรก็น้อยเพียงเพื่อว่าได้ดื่มน้ำปานะตามปกติอ๋อมีมากคุณมีกิเลสก็ไปทำงานซะแล้วอ้าวชักง่วงเหงาหาวนอนซะแล้วฐานะแห่งความที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อวิบัติก็ย่อมมีผลน้อยเหมือนกันย่อมมีผลน้อยฐานะแห่งการที่มีความต้องการน้อยเนี่ยก็มีร้อยตามที่ทางผู้มาช่วยทำให้เนี่ยอ้าวมาดูในข้อ464มานพฐานะแห่งการเงินคือการไถที่มีความต้องการมากก็ใจมากในมากๆในการงานของฆราวาสที่มีความต้องการมากแต่ว่ามีใจมีเรื่องมากมีความเสื่อมไปแบบนั้นเป็นธรรมดาเหมือนกันเมื่อวิบัติก็ย่อมจะยิ้มแย้มแจ่มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสคำวันนี้ก็ดูว่าฐานะแห่งการงานคือการไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีเรื่องมากมีความเพียรมากเมื่อถึงพร้อมย่อมมีตนเนี่ยสลายสูญสลายไปนะแม้อันเกิดฐานะแห่งกรรมของตนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็มาถึงไอแลนด์ซึ่งมีวิบัติมีสมบัติทั้งเรื่องวิบัติทั้งเรื่องสมบัติย่อมมีผลน้อยก็มีวิบัติก็ต้องมีผลมากฐานะแห่งการงานคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยแต่แม้ฉันใดฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความเพียรน้อยก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อวิบัติย่อมเป็นผลน้อยผลไม่มากฐานะทางการเงินการงานหรือการค้าขายนั้นที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีเรื่องน้อยมีความประสงค์
ในการที่จะให้ถึงพร้อมย่อมมีผลมากอันนี้ก็กล่าวถึงว่าอีกคนหนึ่งก็ถึงอีกคนหนึ่งอันนี้ก็มาดูเรื่องของบัญญัติธรรมห้าประการสุภาพมนพทูลถามว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทำไว้ห้าประการเพื่อนำผลเพื่อยังกุศลธรรมไม่ให้ติดไม่ให้สำเร็จหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวาทะพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทำห้าประการใดไว้เพื่อทำบุญเมื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จถ้าเธอทั้งหลายยังไม่สำเร็จก็ถือว่ายังไม่ถึงเวลากล่าวทำห้าประการนั้นในบริษัททั้งสี่พระผู้มีภาคตรัสว่ามนุษย์พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติทำห้าประการใดไว้เพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จถ้าหากว่าเธอไม่หนักใจดีละเธอจงกล่าวทำห้าประการนั้นเป็นบริษัทในบริษัทนี้เถิดสุภาพมนุษย์กราบทูลว่าท่านพระโคดมผู้เจริญณที่ที่พระองค์หรือบุคลากรกำกับพระองค์อย่างนั้นจะอยู่อย่างนั้นดูบัญญัติห้าประการประการใดไว้เพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จถ้าเธอไม่หนักใจดีละเธอจงกล่าวทำห้าประการนี้ในบริษัททั้งสี่ครับไว้ในบริษัททั้งสี่สุภาพมนุษย์กราบทูลว่าท่านพระโคดมผู้เจริญณที่ที่พระองค์หรือบุคคลเสด็จไปนั้นกับพระองค์ประทับนั่งอยู่ถ้าพระองค์ไม่มีความหนักใจเลยว่ากันนะไม่มีความหนักใจเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามานพถ้าเช่นนั้นเธอจงกล่าวเถิดสุภาพมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมข้อนี้คือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จปัญญาธรรมะข้อที่สองคือพรหมจรรย์คือการเรียนมนต์คือการบริจาคเพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลธรรมให้สำเร็จพราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติธรรมห้าประการนี้ไว้เพื่อทำบุญเพื่อยังกุศลหรือกฎหมายให้เกิดขึ้นวันนี้ผมมาดูข้อ465ในหน้าที่ห้าร้อย
587พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามานพบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์พวกหนึ่งก็อยู่มีอยู่สักคนที่มีการเติมน้ำมันอยู่นี่แต่ว่ามีอีกหลายคนที่เอาไปทิ้งที่จะเอาไปเก็บจะเอาไปทิ้งมันเสียแล้วมันเป็นเด่นแล้วอย่างเงี้ยนะสุภาพมนุษย์พูดตอบว่าไม่มีเลยท่านพระโคดมสมัยนั้นวาจาจารย์ท่านหนึ่งก็แม้ว่าเป็นผู้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำให้สัตว์ตัวนี้นี่มีปัญญาอันยิ่งของแล้วประเภทฝนดำรงตำแหน่งก็มีเป็นประการที่มีอยู่หรือเป็นประการที่มีอยู่เหลือในช่วงแคบของระหว่างนี้แต่ว่าไม่ดีเลยท่านพระโคดม อย่างนี้แม่ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหมดคือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีวัตสามิฆะนาลือนักการเป็นลือคือพ่อตายแล้วความยังไม่ให้รู้ไม่ดีเลยเหมือนกันนะแม่ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ทั้งหลายคือฤาษีคันธกะฤาษีวามกะธานียะบามเทพอย่างนี้เป็นต้นเป็นการดูไม่การดูที่ต้องให้มีความจดจำเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็มาดูว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามนุษย์ได้ทราบกันดังนี้ว่าวรรณพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้สักคนหนึ่งผู้กล่าวว่าประกาศว่านั้นปรากฏว่าได้ทราบกันว่าบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์สักคนหนึ่งผู้สาวอย่างนี้ว่าผู้กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้จริงทำให้จริงด้วยปัญญาอันยิ่งของตัวเองแล้วประกาศแห่งธรรมนั้นประกาศธรรมมุมนั้นแม่ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพราหมณ์ทั้งสองคือฤาษีอัฏฐกะและฤาษีใส่ไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องตามที่ทานได้กล่าวไว้บอกได้ทุกถูกต้องตามที่ท่านได้บอกไว้แล้วผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วยังไม่มีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เรื่องของวาเสถะสุภะขอ
พระภูมิภาคเหมือนกันแต่ว่าครึ่งเดียวขอไว้ครึ่งเดียวพระองค์ตรัสว่ามานพคนตาบอดเข้าแถวกันเกาะหลังกันคนผู้อยู่หัวแถวคนผู้อยู่กลางแถวและคนผู้อยู่ปลายแถวต่างก็มองไปเห็นกันแม้ฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตถาคตตรัสอย่างนี้แล้วสุภาพมนุษย์ผู้เป็นบุตรของโตไทยพราหมณ์ผู้หนึ่งจึงได้กล่าวพระคาถาแม่นี้ว่ารัฐเวียนบนหนอากาศถือธงถือชาติอะไรกันเต็มที่พระวิทยาตรัสอีกว่ามนพพราหมณ์ชื่อปุคละสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในชื่อผู้เป็นใหญ่ในชื่อทั้งหลายสุภมนพพูดตอบว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ชื่อโอกราสาติโอบมัญญผลโอบมัญญผลผู้เป็นทัศนคติผู้เป็นทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็สำคัญในการที่จะรู้ได้ในใจของตัวเองพระผู้มีภาคตรัสถามอีกว่ามนุษย์เปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดไม่ฟังเห็นรูปสีขาวรูปสีเขียวรูปสีเหลืองอย่างนี้ก็มีเอาละดูไปดูมาก็หมดเวลาอีกแล้วผู้มีกิเลสยังไม่เข้ามาแล้วไว้แค่นี้ก่อนในวันต่อไปพรุ่งนี้ก็จะได้มาต่อกันอีกนะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาดูสถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ทั้งYouTube Facebook Line ให้ดังๆเชิญชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยัน
ทำงานทางวาจากายใจขนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาเสียสละพระทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่าเทียมกันมาตรฐานเดียวพอเจริญพร